สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะผมก่อนเข้าไปถ่ายคลิปทุกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะผมสำหรับช่องนี้เองเนี่ยผมเพิ่งกลับมาทำคลิปในช่องหลักของผมได้ไม่ถึงอาทิตย์นะเนื่องจากช่องโดนปิดไปหลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะกู้ช่องกลับมาและในสุดก็สามารถที่จะกู้ช่องกลับมาได้ซึ่งช่องเนี้ยผมทำมานานมากแล้วนะผมเป็นช่องแรกของผมเลยแต่ก็ยังมีช่องหนึ่งที่เปิดคู่ขนานกันก็คือ GGB Studio S2 นะครับผมก็เข้าไปชมคลิปได้เหมือนกันเนาะสำหรับ2ช่องนี้โอเคสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงการซ้อมทีมแล้วกันเพื่อจะแข่งกันในกิจกรรมออนทัวร์นะครับผมในแต่ละเมืองก็คือแต่ละเมืองเนี่ยก็จะรวมเอาสตาร์ดังในเมืองนั้นอ่ะมาเจอกันนะผมก็คือการแข่งแบบเย่าเยือนนั่นเองนะครับผมก็สำหรับเมื่อวานเป็นคิวการซ้อมระหว่าง Diamond Head จะบอกว่า Diamond Head ไหมก็น่าจะ Diamond Head เรามานำใน Diamond Head นะก็คือเป็นการรวมทีม All Star ใน New World นะผมจากที่ผมดูก็น่ามี Diamond Head นะผมแล้วก็ Monkey King Wade Witcher นะจากที่ผมดูน่าจะมี4แก๊งที่รวมกันเข้ามาในเมื่อวานนะผมส่วนในฝั่งของคู่ต่อกรของ Diamond Head เมื่อวานก็คือ SMD นะผมเป็น SMD ใน Star Town นั่นแหละนะผมก็จากที่ดูนะก็มีการซ้อมกันในรูปแบบของ40ชน40ก็คือชนกันเล่นแบบไฟตรงๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการจำลองการเล่นสตอรี่นะครับผมก็ถือว่าเดือดใช้ได้เลยนะผมก็ไปพูดถึงการซ้อมกันชน40ต่อ40ก่อนนะผมก็ปรากฏว่าจากที่ผมดูนะในเรื่องของทีมไฟท์เนี่ยในฝั่งของ New World เนี่ยผมมองว่าโอเคเลยทีมไฟท์แข่งนะไฟท์กลางแข่งแต่ว่าข้อเสียเปรียบอย่างนึงก็คือในเรื่องของจังหวะการกักศพการแย่งศพในมือเนี่ยถือว่าช้านะผมช้ากว่า SMD มากเลยแล้วก็รวมถึงการเล่นปืนด้วยในฝั่งของ SMD จากที่ผมดูน่าจะเป็นหมึกซึ่งเป็นตัวปืนที่เล่นได้แบบค่อนข้างที่จะดีไม่ต้องว่าดีคือดีเลยจากที่ผมดูในฝั่งของหมึกเล่นปืนนะคือยิงแบบคมมากและเร็วนะผมก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ Diamond Head เมื่อวานเนี่ยเสียเปรียบเลยก็คือจับปืนในฝั่งของ SMD ยากมากๆนะผมก็คือมีปืนมากวนตลอดอ่ะรวมถึงการกักศพในการชน40ต่อ40เนี่ย SMD ทำได้ดีกว่าแล้วก็ชิงสมในมือก็ทำให้หลายๆไฟต์ในการเล่นชนกันตรงๆเนี่ย SMD เอาชนะไปได้เยอะกว่าในฝั่งของรวม All Star ใน New World นะส่วนไฟต์กันตรงๆเนี่ยมันก็ผมมองว่าฝีมือดีตัวเก่งๆเยอะใน New World ผมมองว่าตัวที่เล่นไม้ตึงๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะผมเยอะเลยก็คือมันก็จะไปวัดที่รายละเอียดเทคนิคแผนการเล่นซึ่งในฝั่งของ SMD เขาค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในรูปแบบการเล่นแบบนี้อยู่แล้วแต่นี้หลังจากนั้นก็มาเล่นสตอรี่จำลองสตอรี่จากที่ผมดูนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันในฝั่งของ New World เนี่ยคือเล่นได้ดีถึงแม้จะไม่ค่อยได้คุ้นชินหรอกในรูปแบบการเล่นในสตอรี่จำลองสตอรี่ในรูปแบบของเหมือน Star Town นะแต่ก็ทำได้ดีหลายเกมคือเอาชนะในฝั่งของ SMD ไปได้หลายไฟต์เลยถือว่าน่ากลัวนะผมมองแล้วการเล่นสตอรี่ของ New World เนี่ยคือเขาเล่นค่อนข้างที่จะฉลาดเหมือนกันโอเคอาจจะมีผู้เล่นบางส่วนใน New World เนี่ยก็เคยมาเล่นใน Star Town แล้วผมก็พยายามที่จะบอกแล้วผมเพื่อนในทีมให้เล่นแบบนี้แบบนี้ก็คือสามารถทำได้ดีโอเคไฟต์ดีละส่วน SMD ผมมองก็เล่นตามสไตล์เขาเลยนะผมเล่นตามสไตล์เขาเลยก็คือพยายามที่จะเน้นไฟตรงกลางได้แล้วก็มีปืนล้อมนอกพยายามที่จะคุมจังหวะตลอดนะผมถือว่าสนุกเลยการซ้อมในรูปแบบของจำลองสตอรี่และก็การซ้อมชนกัน40-40แต่ว่าสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือการซ้อมจำลองสตอรี่ซึ่งในฝั่ง New World รวมทีมกันได้ไม่นานแล้วก็มาเล่นในตาเทารูปแบบการเล่นแบบนี้แต่เล่นออกมาได้ดีถือว่าทำได้ดีนะถือว่าทำได้ดีส่วนเอฟดีผมมองว่าเขาดูแบบพอเล่น40-40ไปแล้วอะพอหลังจากนั้นมาเล่นสตอรี่ดูแบบดรอปไปหน่อยดูแบบดรอปไปนิดนึงน่าจะทำได้ดีกว่านี้หลายๆไฟนะจากที่ผมดูคือไฟเหมือนจะล้มกันง่ายแล้วก็ไม่ค่อยชุบด้วยหลังๆมาไม่ค่อยกัดศอกเท่าไหร่แล้วผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะก็มาพูดถึงการซ้อมทีมของAll StarในNew World พบกับเสียไม่ได้ใน Star Town ก็ประมาณนี้แล้วผมถ้ากล่าวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวฝากติดตามช่อง GGB Studio
DOS 2ต่อด้วยครับผมก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวไปชมในช่อง GTB S2 ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทั้ง2ช่องเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ